พี่บาครับผมขออะไรพี่อย่างหนึ่งดิเป็นของผมนะครับพี่มึงไม่เห็นหรอเพื่อนกูไม่อยากคุยอ่ะมึงเสียเหี้ยพ่อเด็กสัตว์ตุ๊กตาอะไรของมึงวะน่ะของขวัญย้อนหลังกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมึงไม่เลิกยุ่งกับเพื่อนกูสักทีต้นสะพานขาวขออะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอถ้าเรารู้สึกกับใครสักคนแล้วอ่ะต่อให้งมงายแค่ไหนเราก็ต้องทำวะให้โอกาสมึงรอบเดียวนะหายใจให้เต็มปอดเลยกับเด็กนั่นยังไงวะก็หอเดียวกันอ่ะมันแปลกอะวะสวัสดีครับพี่เหนือพี่วีกับพี่พลอยอ่ะเขาคบกันนานยังเหรอแป๊บเดียวจะ3ปีแล้วชอบไหมดอกไม้เหรอหมายถึงกูอ่ะมึงยังไม่เลิกกับพลอยไม่ใช่หรอพี่พลอยเขาชอบคนอื่นนะพี่รีบคุยหน่อยก็ดีนะเว้ยปล่อยให้นานไปอ่ะไม่ดีทุกคนหรอกเดี๋ยวสอบเสร็จอ่ะกูจะไปเลิกกับพลอยผมจะรอนะแต่มันคือความจริงที่ในวันนั้นมาร์คกูขอโทษผมแหละที่ผิดที่เผลอใจให้พี่ไม่พี่รู้ว่าพี่มีใครอยู่แล้วอ่ะตอนนี้กูมีแค่มึงยกโทษให้กูนะเอาเวลาเป็นห่วงผมอ่ะเป็นห่วงเมียพี่แล้วมึงอ่ะไม่ใช่เมียกูอ่ะถ้ามันทำให้พี่ต้องมารับผิดชอบอย่าทำเลยนี่มึงอยากให้เราจบกันแบบนี้เหรอวะคิดไว้ว่าอะไรที่เธอทำให้กันคือฉันคิดไปเองว่าอะไรไปเองเฮียวีมากเดี๋ยวยังไงเรื่องเนี้ยกูก็ผิดเต็มๆมึงอ่ะไม่ควรเอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วกูว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่กูต้องปล่อยให้มันไม่เจอคนที่ดีกว่ากูมาร์คจำได้ไหมวันนี้พี่เคยบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วอ่ะถ้าน้องเจ็บอ่ะทำไมพี่ต้องทิ้งด้วยวะแต่ยังไงมึงกับกูก็ต้องเจอกันบ่อยเพราะว่าเราคือพี่น้องคณะกันซูซี่กันแล้วบอไว้ไปเลยสี่คืออะไรเหรอสี่ห้องน้ำไงมึงฉี่ยังสี่แล้วโอ้